วัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดโหราอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภของ M Media Channel นะครับวันนี้มาพบกับอาจารย์ก้อยครับเลขมหัศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิตและก็มาพบกับอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตค่ะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างอาจารย์วันที่แล้วอาจารย์เราให้อะไรกันไว้บ้างอ่ะของอาจารย์ก้อยเนี่ยเข้าทั้งคู่เลยแต่ของอาจารย์รู้สึกว่าของอาจารย์พงศกรก่อนละกันเนาะของอาจารย์พงศกรรู้สึกว่าหลายๆท่านน่ะจะถูก3ตัวเยอะนะคะหลายท่านที่ไลน์มาคุยกันที่ไลน์มาบ้างโทรบอกบ้างค่ะเห็นมั้ยครับอาจารย์ให้ชุดนี้เมื่อหวยวันที่17มกราคม62นะครับก็คือหวยออกวันหวยออกนะครับอาจารย์บอกว่า9กับ2มาแค่ได้ตัวเดียวนะครับมาตัวเดียว9กับ2ก็คือให้จับ9 0 9 3 9 8 9 7 7นะครับ9 7มาหลบกล้องก่อน9 7นะครับหรือถ้า9ไม่มาก็มา2 2 0 2 3 2 8 2 7ผลว่าออก0 7 9 7 9 9 7ไม่เยอะคู่ครับชอบ9ก็เล่น9ชอบ2ก็เล่น2อาจารย์บอกแล้วมาได้แค่ตัวเดียวปกติของอาจารย์ส่วนมากที่ให้มาเนี่ยจะเข้าแต่ข้างบนเนาะสามตัวบนเลยต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ติดตามตั้งแต่คลิปแรกๆนะคะเข้า4งวดติดเลยโดยเฉพาะใบไม้แต่ใบไม้เนี่ยรอบที่แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ว่างเข้ามาอัดใบไม้นะคะอาจารย์บอกว่าจะมาอัดตอนใกล้ๆไว้ออกเวลาสุดแล้วเวลาก็ไม่พอค่ะโอ้โหก็เสียใจด้วยกับคนที่รอจะดูใบไม้แต่ก็มีคลิปนี้แทนนะคลิปนี้แทนค่ะให้ใบไม้รอบที่กลับมาอัดกันใหม่ของเอ็มมีเดียเนี่ยอาจารย์ให้5ออก5หลักร้อย3ตัวหลังคือหลักร้อยมี5งวดที่แล้วอาจารย์งวดก่อนอาจารย์งวดถัดมาอาจารย์ให้8ก็อยู่8หลักร้อย8 6 7งวดที่แล้วไม่ได้อัดใบไม้นะครับแต่อัดเนี่ยงวดที่แล้วอาจารย์ให้ตัวนี้แทนมันก็เข้าดูสิเนี่ย097เอ๊ะยังไงทำไมมันออกเดี๋ยวข้างบนนี่หวยก็มาคุยถึงกับของอาจารย์ก้อยนะรอบที่แล้วที่ดูดวงแล้วก็ให้โชคตัวเลขของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะที่เข้าที่สรุปตอนท้ายที่สรุปกันตอนท้ายว่าเลขมีเลขอะไรบ้างมีเลข5เข้าเลข0ที่บอกว่า5กับ0เนี่ยมาเยอะสุดคือสรุปให้เลข5 1ตัวก็คือที่อาจารย์ก้อยให้เนี่ยอาจารย์ก้อยเขาจะดูคนเกิดวันทั้ง8วันนะครับอย่าลืม8วันเราก็จะมาดูว่าในแต่ละวันเลขอะไรที่มาหลายวันมากที่สุดวิธีการดูเลยแล้วคุณก็ดึงมาอาจารย์ก็สรุปให้ในวันที่อัดคลิปคราวนั้นว่าเลข5มาเยอะที่สุดมาถึง4ตัวมาถึง4วันเลข0ก็ลองหน่อยก็คือ3วันมีลูกค้าอยู่ท่านนึงเกิดวันพุธบอกว่าจะได้เลขจะได้เลขจากเลขรถก็คือเลขรถเขาเลขเดียวกัน079ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วย2ตัวด้วยก้อยตะกี้พูดไม่จบเลยตรงเนี้ยค่ะก็คือสรุปที่อาจารย์ก้อยบอกว่า5มันคนในแต่ละวันมันมี5มากถึง4วัน0มีถึง3วันนะอาจารย์ก็บอกว่าจะมาตัวหนึ่งตัวที่เยอะที่สุดก็คือ5อาจารย์นึกบอก5มาแน่สุดท้ายหวยออกอะไรครับอาจารย์ก้อยสุดท้ายหวยออก079ข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยออก65เห็นไหม5มาหลักดูง่ายๆเลขที่มันซ้ำวันมากที่สุดมาแน่1ตัวค่ะเห็นไหมสังเกตดูนะครับถ้ามันมาอยู่ใกล้ๆเลขเยอะๆเนี่ยแสดงว่าแกว่งนะครับก็แสดงความยินดีกับท่านที่ถูกแล้วก็ให้ดูคลิปอย่างเงี้ยให้ดูตัวเลขประเมินเอาไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะครับว่าท่านจะชอบไม่ชอบยังไงแล้วก็ไปจับนะครับท่านใดที่ถูกด้วยถูกมีโชคลาภอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนะแล้วก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่ส่งของกำนันมาให้อาจารย์นะคะในคลิปนี้อาจารย์จะชวนหลายๆท่านเนี่ยมาร่วมงานพิธีเกี่ยวกับพระราหูด้วยค่ะอาจารย์จัดการจัดงานพระราหูพิธีรับส่งพระราหูนะครับทำไมต้องรับส่งพระราหูพระราหูในทางโหราศาสตร์เนี่ยกำลังจะย้ายดวงจะย้ายราศีตอนนี้ปัจจุบันราหูสถิตมาอยู่ที่ราศีกรกฎเป็นเวลาจะครบ1ปีแล้วนะครับคือวันที่22กุมภาพันธ์ในเวลาตี2ก็คือถ้าเป็นทางหลักวันที่มันจะเข้าวันที่23เช้ามืด
ก็คือเช้ามืดนะครับประมาณตีสองกว่าๆจะย้ายจะเริ่มย้ายนะครับหลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดว่ามันก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับงั้นพอชนะรับชาวราศีกรกฎที่ผ่านมาที่วุ่นวายสารพัดเรื่องจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เนื่องจากดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเทพเจ้าแห่งอุปสรรคและเคราะห์กรรมนะแล้วก็ทุกขลาภเพราะฉะนั้นแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนมันก็จะทำให้ราศีนั้นเดือดร้อนเป็นราศีแรกก่อนแล้วราศีที่ตรงข้ามกันก็เป็นราศีที่สองแล้วนะครับถามว่าไอ้สิบราศีที่เหลืออีก12เดือนที่เหลือมันก็กระทบหมดแต่กระทบในแต่ละเรื่องแต่ละราวนะครับอย่างเช่นคนราศีที่ต่อไปที่ราหูจะย้ายเข้าไปคือราศีเมถุนนะครับอาจารย์ถึงทำพิธีรับส่งคำว่ารับก็คือรับท่านรับเข้ามาอยู่ในราศีเมถุนส่งของที่ท่านเคลื่อนย้ายออกจากราศีกรกฎนะเพื่อจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับอุปสรรคต่างๆข้อกรรมโรคภัยไข้เจ็บเรื่องไม่เป็นเรื่องนะจะพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าดวงซวยวะเนี่ยเวลาหัวทับรักนะทับรักเล็งรักทับรักก็ 100% เล็งรักก็เหลือ 90% ก็โดนทั้งนั้นแหละครับนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าถ้ามาทับตัวเนี้ยถ้าใครทำรับมันจะเบาลงแล้วก็จะมีโชคเพราะเป็นดาวทุกขลาภมันจะเกิดทุกก่อนลาภจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่ดวงเรานะครับในตามตำราว่าทุกขลาภจะต้องทุกข์แล้วถึงจะได้ลาภแต่จากความเป็นจริงที่อาจารย์เจอบางคนเจอแต่ทุกข์ไม่เจอลาภก็มีนะครับแล้วอาจารย์ทำพิธีนี้เป็นสูตรของหลวงพ่อเกษมวัดม่วงอ่างทองอาจารย์ได้ไปบวชอยู่ได้ไปเรียนอยู่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งนานมากแล้วอาจารย์ก็เอาวิธีนี้เอามาใช้ในการแก้ดวงคนก็ได้ผลดีนะหลายๆที่ที่อาจารย์ก็ใช้มานานแล้วก็มีปัญหามีอะไรก็ทำให้เบาลงนะครับจนเห็นได้ชัดนี่คือข้อดีในการรับท่านมันก็จะบันดาลเคราะห์กรรมให้เบาบางลงนะครับพิธีนี้เขาเรียกว่าพิธีของทางพราหมณ์นะครับเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมารับทรัพย์เปิดโชคใหญ่กับอาจารย์พงศกรและทีมงานของเรานะคะสำหรับบางท่านที่อยู่ไกลเรามีลูกค้าอยู่ไกลเยอะถ้าอยากจะมาร่วมพิธีแต่ไม่สะดวกสามารถส่งชื่อวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดพร้อมค่าใช้จ่ายเพราะทุกอย่างมีค่าค่าใช้จ่ายค่าบวงสรวงค่าของค่าอะไรเรื่องการท่านละ 1,500 บาทอันนี้เรารับจำนวนจำกัดนะคะขอย้ำรับจำนวนจำกัดค่ะเพราะว่าใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาคือติดต่อเข้ามาก่อนก็ได้ก่อนได้ที่นั่งก่อนต้องบอกนิดนึงจัดรับไม่เยอะนะครับรับจำนวนจำกัดทีนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อที่ไลน์แอดอาจารย์นะครับค่ะ @sai ID นะครับ ID line @sai_pp2456ค่ะ ID line @sai คือตัว A ม้วนนะครับ PP 2456นะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับค่ะหรือนะจะติดต่อของอาจารย์ก้อยก็ได้ค่ะ AJK 3615ค่ะได้เหมือนกันอีกครั้ง AJK 3615ค่ะครับรีบจองนะครับจองจำนวนจำกัดเพราะต้องเตรียมเครื่องเตรียมของเตรียมพิธีนะครับอาจารย์จัดวันที่23วันตรงกับวันเสาร์นะครับกุมภาพันธ์2562นะครับพิธีเริ่ม9โมงนะครับที่กรุงเทพนะติดต่อเข้ามาอาจารย์ก็จะส่งสถานที่ไปให้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเข้าต่ออาจารย์จะมาทำนายดวงของคนทั้ง8วันนะครับมีอะไรบ้างมีวันจันทร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนนะครับวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์8วันพอดีแล้วก็จะมีเลขนำโชคให้เหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้วันอะไรครับจันก้อยวันอาทิตย์ค่ะเริ่มจากคนวันอาทิตย์นะคะเริ่มประเดิมเหมือนเดิมนะคะขอคนวันอาทิตย์ก่อนนะมาเป็นยังไงบ้างคำพยากรณ์ตั้งแต่วันที่21เดือนมกรานะครับมกราคม662จนถึงวันที่2กุมภาพันธ์62นะครับดูซิมีโชคลาภมีอะไรไหมช่วงนี้การงานการเงินความรักอะไรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอาจารย์ก้อยมาดูด้วยไพ่24ระบบพลังจักรวาลนะครับอาจจะเปิดไพ่เยอะหน่อยให้ใจเย็นๆนะครับอาจารย์อย่าบ่อยทีอีกเรื่องนึงว่า1กรุณาดูคลิปให้จบนะครับหลายคนที่ดูไม่จบอ่ะแล้วก็บอกวันฉันหายบางทีของคลิปอาจารย์รอบที่แล้วอาจารย์ก็ราหูพูดกลางคืนอาจารย์ไปอยู่ตอนท้ายอาจารย์ก็ลืมบางทีก็ลืมเนาะไปอยู่ต่อท้ายนะครับท่านต้องฟังให้จบบางทีโชคลาภหรืออะไรไปอยู่ข้างหลังก็มีอาจารย์คุยเสร็จแล้วก็ประมวลเลขให้อะไรให้คุณก็ไปดูนะครับจะเสียดายโอกาสว่าเราดูครั้งนึงต้องตามดูของอาจารย์ให้ทุกคลิปอาจารย์บอกเลยแล้วก็ดูให้จบแล้วก็หลายๆครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย
นะครับขอบคุณครับเข้าเรื่องอาจารย์มาดูกันคนเกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงรอบนี้คนเกิดวันอาทิตย์อ่ะทำอะไรอ่ะมักไม่ได้อย่างใจต้องเรียกว่าต้องให้ทำใจไม่นึกถึงเรื่องของอดีตให้นึกถึงหรือทำปัจจุบันให้ดีเพื่อส่งผลในอนาคตแต่ตอนนี้คุณกำลังนึกถึงแต่เรื่องของอดีตมันทำให้ปัจจุบันไม่ดีแล้วกระทบไปในอนาคตอารมณ์อ่ะมักจะแปรปรวนถามเกี่ยวกับการเงินช่วงระหว่างเนี้ยการเงินไล่ออกไล่ออกไล่ออกตลอดมีค่าใช้จ่ายเรียงรออยู่ต้องบอกแบบนี้เงินเก็บไม่อยู่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็เกี่ยวในเรื่องการงานบรรยากาศในที่ทำงานก็ไม่ค่อยดีเลยระวังเพื่อนร่วมงานจะแทงข้างหลังหรือถูกหลอกถูกโกงได้ในเรื่องของการงานเนี่ยให้เรามาระวังให้เขาเรียกว่าให้ตรวจสอบให้ดูให้ดีให้รอบคอบทีนี้มาจากเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่จริงๆในเรื่องส่วนของงานหรือการทำงานของคุณเนี่ยตอนนี้งานเข้ามาเยอะคุณค่อนข้างที่จะหมกมุ่นเกี่ยวกับการทำงานแต่ให้เรามาระวังในเนื้อหาของงานบางเรื่องบางอย่างที่จะถูกหลอกทีนี้มองดูมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินด้วยเออฉะนั้นคุณอย่าโลภถ้าสรุปให้ฟังอย่าโลภถ้าคุณไม่โลภคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้คุณจะไม่ถูกหลอกแน่นอนประมาณว่าถ้าใครมาชักชวนลงทุนในช่วงนี้ไม่เหมาะค่ะระยะนี้อย่าพึ่งลงทุนนะครับมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงหรือเกิดการเสียหายนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ไปแล้วมันเกิดการเสียหายสิ่งที่คิดไม่ถึงนะครับก็คือเกณฑ์ลงทุนหรือการใช้เงินรายละรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกให้ชะลอไว้ก่อนระมัดระวังไม่จำเป็นอย่าไปจ่ายอย่าโลภนะครับค่ะอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรับปากเอาไว้หรืองานเก่าๆที่มันค้างสะสมคือรับปากแล้วรับปากอีกอันนี้เสียเครดิตคุณนะคะอันนี้ว่ากันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณกลับไปทำให้เรียบร้อยอะไรที่รับปากเอาไว้หรือที่เคยทำแล้วหมกเอาไว้เป็นดินพ่อหางหนูงัดขึ้นมาจัดการให้เรียบร้อยซะเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะจริงๆในส่วนงานคุณก็ไม่ได้เสียหายมากมันเสียแค่บางส่วนเท่านั้นไม่ได้ทั้งหมดมาผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินและก็การงานต่อไปมาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักถ้าเป็นคนโสดเป็นยังไงอาจารย์มองว่าคนโสดมีคนให้มาเลือกเยอะแต่รู้สึกเหมือนคุณเหมือนยังไม่พร้อมที่จะมีหรืออาจจะไม่ถูกใจลักษณะตอนนี้ถามว่าเหงาไหมก็เหงานะอยากมีคู่ไหมอยากมีแต่เหมือนไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่มีมาให้เลือกเยอะแยะแต่ก็ยังไม่โอเคสักเท่าไหร่สำหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงระหว่างนี้เหมือนกับว่ากิจกรรมของแฟนคุณนะคะจะไปหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องงานซะมากกว่าค่อนข้างที่จะดีเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างวุ่นวายมีเหมือนไม่มีอ่ะประมาณนี้ค่ะแต่ไม่เสียใช่ไหมไม่เสียค่ะครับอาจารย์ก้อยบอกไม่เสียความรักยังโอเคอยู่นะพอได้อยู่แต่ว่าที่เป็นห่วงก็แค่เรื่องการเงินมาดูเรื่องโชคลาภโชคลาภเนี่ยจะได้จากผู้หญิงมีสรุปโชคลาภมีนะครับแต่จะได้จากเพศหญิงถ้าไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อกับผู้หญิงแล้วก็ลักษณะอย่างนี้คือการเดินทางถ้าสมมติคุณเดินทางระหว่างเดินทางอย่างเงี้ยค่ะซื้อได้ก็คือเดี๋ยวก่อนนะนิดนึงไพ่ใบนี้หมายถึงหมอดูด้วยอาจจะเป็นหมอดูให้เป็นโชคลาภจากตรงนี้เข้าทางพวกเราพอดีเลยเรารายการให้หวยพอดีนะค่ะไม่ได้ให้หวยให้ตัวเลขนำโชคให้เลขนำโชคค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าและอีกกรณีนึง คุณอาจจะไปเอาเลขที่ตึกของคุณที่คุณอยู่หรือตึกหรือสำนักงานหรือคอนโดที่ทุนอยู่นะครับส่วนมากจะใบนี้ขึ้นจะมีเลขจากตรงนั้นจะได้โชคจากตรงนั้นส่วนมากจะขึ้นทางตึกที่เขาอยู่เนาะตึกถ้าเป็นตึกคอนโดนะครับไม่ใช่ตึกแถวนะค่ะมันไม่ใช่ตึกแถวจะเป็นคอนโดตึกสูงหรือตึกสำนักงานจะได้เลขตัวนั้นโชคลาภอยู่ตรงนั้นด้วยการงานการเงินความรักหมดแล้วอาจารย์ก็ให้ช่วยเลขนำโชคหน่อยครับโอเคเดี๋ยวมาดูเลขนำโชคของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะจะได้เลขอะไรบ้างใบแรกเนี่ยไป1ไป2ไปไหน1 1 2 3โอเคเลข2ค่ะเลข2เลข0เลข2เลข0นะครับคนวันจันทร์ทีนี้นิดนึงคนวันอาทิตย์น่ะต้องบอกนิดนึงว่าจริงๆคุณน่ะมีเป็นคนมีความสามารถนะคุณช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าขอความช่วยเหลือได้ให้ขอความช่วยเหลือเพราะคนมองว่าคุณเก่งก็เลยไม่ช่วย ประมาณนั้นคือไม่ช่วยอะค่ะเพราะว่าคิดว่าคุณอะผ่านไปได้แต่จริงๆอะไรที่มันหนักหนาสาหัสหรือว่าคิดว่าจะมีคนมาแบ่งเบาภาระได้ตรงนี้
แค่ร้องขอเองระหว่างรอวันคนวันจันทร์นะครับวันต่อไปอาจารย์ก็จะมาพรีเซนต์ตัวนี้ก่อนนะถุงดักทรัพย์นะสำหรับคนเก็บเงินไม่อยู่เนี่ยครับนะครับเป็นถุงที่ใส่สมุดบัญชีสำเนาบุ๊กแบงค์อะไรนะสลากออมสินนะครับหวยหุ้นหวยอะไรก็เนี่ยพวกเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสร้อยทองอะไรเงี้ยที่บางคนเก็บทองเก็บไม่อยู่ซื้อขยันซื้อแต่เก็บไม่อยู่มันเกิดความร้อนนะครับพูดทางภาษาชาวบ้านเรียกว่าทำให้เราจะต้องหยิบออกมาขายนะครับถ้าไว้ในนี้จะช่วยได้จะดับร้อนได้นะครับเนี่ยนะถุงยันดักทรัพย์นะครับคนที่ใช้มีดีต่อใครบ้างก็ดีต่อคนทั้ง8วันนะครับนี่พระประจำวันแล้วก็12นักษัตริย์นะครับหลวงพ่อหลวงพ่อที่ปลุกเสกหลวงพ่อทวีปนั่งอยู่ตรงกลางพอดีนะครับวาระใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ว่าณผูกโมมัดพุทธรัตถากึ่งยะตรันเอาไว้อันนี้สวยนี่ดึงง่ายรอบนี้อันนี้ทำแบบใหม่มาให้นะครับแล้วก็มัดอีกนะผูกโมมัดพุทธรัตถากึ่งยะกันเอาไว้นะครับ2ชั้นมันจะออกได้ง่ายได้อย่างไรเห็นไหมด้วยใช้พุทธานุภาพคลุมนะครับทำให้ร้ายกลายเป็นดีจะทำให้บาบางลงนับเรื่องบางทีเราบางทีเงินเข้ามาเสร็จเราอยากเก็บเงินก้อนนี้ไว้ไม่อยากใช้เงินเลยแล้วก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรต้องใช้ต้องจ่ายพับผ่าสิตามดวงนะมันจะเก็บเงินไม่อยู่ก็จะมีเรื่องให้เราต้องดึงออกมาถอนออกมาใช้เก็บเงินไม่อยู่สักทีเอาสมุดบัญชีกับ ATM ใส่ไว้ในนี้แล้วเก็บให้ปลอดภัยด้วยนะราคาถุงละ499พร้อมส่งนะครับมี2สีสีเงินและสีทองนะครับโอเคครับอาจารย์ก้อยวันจันทร์นะดูกันต่อในส่วนของวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์ช่วงหลงเนี้ยคุณน่ะเหมือนเกิดมาเป็นผู้ให้จริงๆช่วงเนี้ยคนที่จะมาพึ่งพาอาศัยคุณน่ะก็เยอะแต่คุณเนี่ยพร้อมที่จะให้คนอื่นๆแต่รู้สึกว่าจิตใจของคุณน่ะค่อนข้างที่จะวุ่นวายสักหน่อยคือเรียกง่ายๆว่ามันรุ่มร้อนอยู่ในใจคุณก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีสลับกันนะถ้าถามว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานเป็นยังไงการงานของคนวันจันทร์ของคนวันจันทร์เนี่ยจะต้องออกไปติดต่อสื่อสารกับคนข้างนอกภายนอกหรือคนที่ทำเป็นหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีตอนนี้งานโดดเด่นมากนะคะเกี่ยวกับการเงินเหมือนกันงานดีเงินดีค่ะได้จากความสามารถของคุณนะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณรอคอยอยู่เกี่ยวกับเรื่องข่าวดีสิ่งที่คุณทำไว้เมื่อยามอดีตนะคุณจะได้รับข่าวดีนั้นแล้วเร็วๆนี้คุณจะได้มีการเริ่มต้นทำงานใหม่ๆหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออาจจะการสัมมนาหรือว่าข้อมูลอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตการเริ่มต้นหรือการเรียนรู้ที่ดีเป็นอะไรที่ดีและต่อยอดกับคุณในภายภาคหน้าที่เห็นชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะค่ะผ่านไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องงานเงินมาดูเรื่องความรักความรักของคนเกิดวันจันทร์ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ออกจะวุ่นวายสักนิดนึงอาจจะมีเรื่องวุ่นวายในใจนะคะและถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้อาการหนักถึงโคม่าเท่าไหร่นะคะถ้าลึกๆบางท่านมีเกณฑ์แอบรักแอบชอบแอบถูกใจคนมีเจ้าของอันนี้อาจจะไม่คือไม่แนะนำเนาะอาจจะสมหวังไม่สมหวังคือถ้าบอกว่าจะสมหวังหรือไม่สมหวังมันก็มีอุปสรรคอยู่คุณจะมีความขัดแย้งในใจมันก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายก็คือสรุปถ้ามีความรักเนี่ยถ้ามีคนมีเจ้าของแล้วช่วงนี้ค่ะคุณไปคบกับคนที่มีเจ้าของก็ระวังจะมีปัญหาใช่ระวังจะถูกจับได้พูดตรงๆอย่างนี้นะค่ะก็ต้องระวังไว้นิดนึงสำหรับคนวันจันทร์นะครับเรื่องความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับการงานการเงินบอกแล้วการเงินอาจจะก็ถ้าคนโสดการเงินบอกแล้วค่ะการเงินดีเหมือนงานค่ะเดี๋ยวนิดนึงถ้าคนที่โสดคนโสดเนี่ยมักจะไปเจอคนที่มีเจ้าของถามว่าถูกใจกันไหมถูกใจค่ะแต่ระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันเพราะถึงจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดสเต็ปเดียวกันค่ะวุ่นวายใจแน่นอนการงานการเงินโชคลาภความรักต่อไปโชคลาภโชคลาภเนี่ยมักจะได้มาจากเด็กนะคะถ้าซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อกับคนอายุน้อยกว่าค่ะหรือให้เด็กหยิบให้ก็ได้ให้เด็กหยิบให้หรือเด็กบอกหวยก็ซื้อได้เลยค่ะนะครับแล้วก็ถ้าลักษณะอย่างนี้จะได้รับข่าวหรือเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับการสื่อสารก็ได้นะคะโชคลาภก็ไปฟังอะไรมาเฮ้ยตัวนี้น่าจะมานั่นแหละตัวนั้นอ่ะจะได้ถูกต้องเลยครับสิ่งที่คุณตัดสินใจเอาไว้ค่ะนะครับมีเกณฑ์มีถูกหวยมีครับยืนยันจากก้อยให้เลขนำโชคด้วยครับเลขนำโชคของคนเกิดวันจันทร์เนาะจ้าวันจันทร์เลขนำโชคอ
2 7 8เลขนำโชคนะครับ2 7 8โอเคนะสองเจ็ดแปดนะครับอย่าลืมนะครับซื้อกับเด็กนะครับทีนี้ใกล้ใกล้ช่วงเวลาที่พระราหูจะย้ายอาจารย์ถ้าบางท่านเนี่ยบางท่านที่เคยดูดวงกับอาจารย์พงศกรหรืออาจารย์ก้อยหรือทีมงานไปเนี่ยท่านใดยังไม่มีพระราหูวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วสำหรับตอนนี้ราหูกำลังย้ายนะครับอาจารย์หรือใครก็บางท่านอาจจะอยากจะมีเช่าพระราหูไว้อยู่ที่บ้านสักองค์นึงก็นี่เลยนะครับนะครับของอาจารย์ที่อาจารย์สร้างเอาไว้เนี่ยนะครับหลายปีแล้วที่วัดป่าสักเลไลของหลวงพ่อทวีปที่เราจัดสร้างกันนะครับเมื่อครั้งโน้นนะครับอันนี้รุ่นประธานทรัพย์จะเห็นว่านิ้วมือของพระราหูท่านจะใส่แหวนทั้ง10นิ้วก็คือมีทรัพย์มากนะครับแล้วที่เห็นตัวก็จะมีหางด้วยรุ่นนี้สร้างที่ทั้งครบทั้งองค์นะครับทั้งตัวและหางไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวนะครับเราเรียกว่าโชคลาภเยอะแยะโชคลาภมหาศาลการที่มีท่อนบนและท่อนล่างอยู่ด้วยกันนะครับเขาเรียกจะมีฤทธิ์เดชเยอะมากนะครับเห็นไหมท่านก็จะอมพระอาทิตย์พระจันทร์นี่แหละครับอมจนหมดเลยพระอาทิตย์พระจันทร์นี่หมายถึงว่าแสงสว่างในวันกลางวันและกลางคืนนะครับคือ24ชั่วโมงท่านยังอมอยู่เลยเป็นเทพท่านเป็นเทพเจ้าแห่งเคราะห์เมื่อทำการสักการะบูชาท่านหนักก็จะเบาและที่สำคัญท่านเป็นพระบรมโพธิสัตว์ได้รับการพุทธพยากรณ์เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูลว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในองค์ถัดไปลำดับที่5นับตั้งแต่องค์พระศรีอานเป็นต้นไปนะนะครับถ้าอยากจะไปบูชาเองที่บ้านก็ได้นะครับองค์นึง 3,500 บาทนะครับติดต่อมาได้ครับโอเคสำหรับวันนี้สำหรับคนเกิดวันอังคารอาจารย์โอเคเป็นยังไงบ้างชัดมากคนเกิดวันอังคารนี้รู้สึกว่าจะโชคดีติดกันมาหลายรอบแล้วดีบ้างเสียบ้างแต่โดดเด่นคนวันอังคารค่อนข้างดีเป็นช่วงจังหวะดีที่คุณเนี่ยเป็นคนที่จังหวะนี้น้ำขึ้นต้องรีบตักเป็นคนจับอะไรเป็นเงินเป็นทองจะทำงานก็ดีโชคลาภจะเข้าเดี๋ยวลักษณะก่อนดูการงานก่อนงานของคนเกิดวันอังคารอ่ะถึงจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ระวังถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังจากคนรอบข้างจากเพื่อนอันนี้ชัดเจนเลยเพื่อนฝูงอาจจะเป็นเพื่อนบ้านได้ไหมสมมติว่าถ้ามีการงานที่ทำร่วมกันอันนี้เด่นชัดสมมติบางคนนะอาจารย์ที่ทำงานร่วมกันแต่เด่นชัดนะคะในเรื่องของงานก็คือสรุปว่าเรื่องงานของคนวันอังคารเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้ฟังอีกทีนะครับคือคนวันอังคารน่ะการเงินจะดีจากความสามารถตัวเองถ้าคุณทำเองจะดีนะครับแต่เรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานที่คุณทำอยู่ระวังจะมีปัญหาเดิมๆเก่าๆที่เคยเป็นระวังให้ดีมันจะมาเกิดขึ้นอีกปัญหาเดิมๆที่ซ้ำๆที่เคยเกิดแล้วมันทำให้คุณเสียหายขึ้นมาอีกคุณจะถูกแทงข้างหลังหักหลังอีกอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้ชัดเจนนิดนึงโดยเฉพาะเพื่อนฝูงที่มาทำงานร่วมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานการงานการเงินการเงินการเงินบอกแล้วยังการเงินตอนนี้ถามว่าดีไหมดีค่ะได้จากความสามารถของคุณเองบอกแล้วว่าเป็นจังหวะที่ดีแต่ค่อนข้างรอบนี้เหนื่อยหน่อยนะแต่เหนื่อยแต่ได้นะคะมาความรักก่อนค่ะการงานการเงินความรักความรักของคนเกิดวันอังคารเป็นยังไงช่วงระหว่างเนี้ยเขาเรียกว่าอย่าตามใจตัวเองมากนักให้มีเหตุผลให้เยอะหน่อยนะคะค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์ต่อกันเสียงดังนิดเสียงดังหน่อยไม่ดีเลยถ้าสำหรับคนโสดล่ะคนโสดของคนเกิดวันอังคารก็เหมือนกับยังต้องโสดแล้วต้องโฉบต่อไปมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภของคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเนี่ยเขาบอกว่าโชคลาภมาจากหลากหลายทางแต่ที่เด่นชัดเจนเนี่ยมันมาจากความสามารถของคุณล้วนๆต้องทำเองทำเองอย่างเช่นออกแรงเองเสนอความคิดตัวเองคิดอะไรทำตามนั้นแล้วคุณจะได้เงินก้อนโตจับทรัพย์แต่ว่าจะได้จากหลายๆทางไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะรอบนี้ของคุณเนี่ยแต่ก็ได้ทรัพย์แต่เด่นชัดนะในเรื่องของงานใหม่มีความสุขด้วยแล้วก็ได้เงินก้อนโตด้วยนะคะโอเคแต่งานที่ทำก็ต้องระวังถูกหักหลังนะตอนนี้ต้องระวังนะคือมีเกณฑ์มีเกณฑ์ก็ต้องระวังนิดนึงต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องเก่าๆเดิมๆปัญหาเดิมๆแบบเก่าแบบเดิมอ่ะพูดง่ายๆง่ายๆว่าคนเกิดวันอังคารเสริมให้นิดนึงคนเกิดวันอังคารคนที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นกวนเนี่ยภาระทุกอย่างอยู่ที่คุณคนเดียวเลขนำโชคครับของคนวันอังคารอาจารย์ก้อย1ในนี้ใช่มั้ยค่ะอ
ามนั้นเลยเลขนำโชคของคุณไม่มีนะถ้าจะมีก็เพียงเลขเดียวคือเลข1นะครับเลขที่เขาคิดไว้อ่ะเขาแน่ใจแล้วมั่นใจแล้วนะเลขที่คุณคิดเอาไว้นั่นน่ะจะมานะครับอันนี้พูดกลางวันใช่ไหมอาจารย์ก้อยค่ะพูดกลางวันต่อไปพูดกลางวันนะครับอาจารย์จะพูดเรื่องของพิธีอาจารย์กำลังจะจัดพิธีรับพระราหูนะรับส่งพระราหูท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้หรือดูในคลิปอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องดาวพระราหูการย้ายนะครับนะเพราะว่าท่านไปเทพดาวเทพเจ้าแห่งเคราะห์เคราะห์กรรมนะครับหรือทุกขลาภนะครับก่อนจะมีลาภต้องมีทุกเสียก่อนและความทุกข์มนุษย์ชอบที่ไหนอ่ะเพราะทุกแต่ละเคสแต่ละคนเนี่ยแต่ละธุรกิจมันไม่เหมือนกันทุกบางคนหนักหนาสาหัสนะครับทุกแต่ละคนนี่ทุกทีก็เรื่องเงินเรื่องทองนะครับกว่าจะมาเป็นโชคลาภบางคนเสียมิตรภาพดีๆไปก็เรื่องทุกข์นี่แหละครับนะครับเทคนิคของการบูชาทางพราหมณ์ก็ว่าเมื่อใดที่รับดาวตัวนี้ในการเคลื่อนย้ายส่งจากราศีเดิมเข้าสู่ราศีใหม่เขาเรียกว่าส่งนะครับเข้าสู่ราศีใหม่เขาเรียกว่ารับเขาเรียกว่ารับส่งนะฮะเมื่อรับส่งเขาเรียกดาวช่วงกำลังถีบเนี่ยถ้าทำจะมีโชคลาภส่วนมากจะให้โชคจะให้คุณแต่อาจารย์ก็เห็นว่าบางคนก็ไม่มีโชคนะครับถ้าทำรับแล้วก็จะช่วยได้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่ออาจารย์มานะครับโอเคค่ะคนเกิดพุธกลางวันเป็นยังไงบ้างช่วงหลังนี้ค่อนข้างที่จะใช้สมองหนักหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีปัญหาให้เข้ามาแก้ไขอยู่เสมอช่วงหลังนี้คุณอ่ะได้ใช้สมองตลอดเวลาไม่เป็นอัลไซเมอร์แน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานคนพุธกลางวันเนี่ยตอนนี้กำลังจับทรัพย์ก้อนใหญ่อยู่ด้วยความสามารถของคุณเองการเงินเหมือนกันบอกแล้วว่าการงานเนี่ยกำลังจับทรัพย์ก้อนใหญ่อยู่ทำงานใหญ่ได้ทรัพย์ก้อนใหญ่การเงินได้ตามแน่นอนแต่ไม่ใช่ลักษณะที่ว่าจะได้ทันทีเลยลักษณะเหมือนกับเป็นการรอคอยนิดนึงรอช่วงเวลานิดนึงเกี่ยวกับความสำเร็จเกี่ยวกับการงานเสร็จแล้วมาการเงินแล้วก็เกี่ยวกับความรักของคนพุธกลางวันเป็นยังไงเคยสมมติว่าเคยปฏิบัติกับแฟนยังไงให้ปฏิบัติเหมือนเดิมแบบเดิมอย่าได้ขาดตกบกพร่องไม่งั้นปัญหาเกิดแน่นอนค่ะนะคะเพราะช่วงนี้ระหว่างนี้พุธกลางวันเขาเรียกว่าภาระค่อนข้างที่จะเยอะไหนจะเรื่องงานเรื่องความรักทุกอย่างเหมือนกับมาลุมมาตุ้มที่คุณอยู่คนเดียวประมาณนี้นะคะตอบได้ด้วยเกี่ยวกับโชคลาภยินดีด้วยค่ะคนเกิดพุธกลางวันมีโชคลาภนะตอนนี้โชคลาภเด่นชัดมากมาจากการเสี่ยงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขที่เสี่ยงของวันพุธกลางวันเนี่ยจะเป็นเลขอะไรนะเพราะว่าถ้าขึ้นชัดขนาดนี้คนพุธกลางวันมีโชคลาภโดยเฉพาะคนพุธกลางวันถ้าเกิดได้บูชาราหูเนี่ยโชคปังแน่นอนอาจารย์บอกเลยเพราะว่าขึ้นในดวงด้วยค่ะพระดาวราหูอยู่ในเรือนโชคลาภพอดีแล้วก็ถ้าทำพิธีกรรมอ้าวถ้าทำพิธีกรรมปังแน่นอนนี่เด่นชัดมากคือทำพิธีรับส่งพระราหูนี่ไปรับพระราหูอยู่แล้วโชคลาภพอดีนะครับเลขนะครับสรุปเลขของคนวันพุธก็คือเลข6เลข7เลข5เลข6เลข7เลข5นะครับอย่าลืมนะครับคนวันพุธกลางวันนะครับมีโชคนะครับอ่ะต่อด้วยพุธกลางคืนพุธกลางคืนเดี๋ยวเรามาดูว่าพุธกลางคืนรอบนี้จะดีไหมเพราะจำได้ว่าพุธกลางคืนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่รอบที่แล้วดีนี่ถ้าจำไม่ได้จำได้หรือว่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นใช่ไหมอย่าลืมนะครับคนวันพุธกลางวันเนี่ยถ้าทำพิธีรับส่งพระราหูจะดีนะครับไหว้พระราหูนะฮะดวงขึ้นในดวงขนาดนี้เลยขึ้นตำแหน่งของโชคลาภโชคลาภไม่จะเป็นทั้งเสี่ยงหวยนะบางคนเข้าใจผิดอาจจะโชคทำมาหากินนี่แหละอาจจะได้กำคือถ้าทำแล้วมันจะน้อยไงได้มากได้มากคือกำไรจะเยอะกำไรจะสูงขึ้นพูดภาษาแบบค้าขายนะประมาณส้มหล่นนะจ๊ะนั่นแหละอย่างเงี้ยมาง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยโอ้นี่ก็เป็นอีกวันที่กำลังปังนะเนี่ยพุธกลางคืนพุธกลางคืนเริ่มดีขึ้นตามลำดับพุธกลางคืนก็มีเรื่องมีราวเหมือนกันแต่พุธกลางคืนดีขึ้นโอ้โหดีใจด้วยปกติพุธกลางคืนเนี่ยก็แย่แล้วก็แต่สเต็ปเขาที่แล้วดีขึ้นพุธกลางคืนตอนนี้เป็นยังไงบ้างตัวคุณตอนนี้เหมือนกำลังทำอะไรอ่ะคิดว่าตอนนี้เหมือนจับเงินก้อนเล็กอยู่ไม่เป็นไรค่ะจับไปก่อนเงินก้อนเล็กก็ใหญ่ได้
นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยพุธกลางคืนเด่นชัดคนที่ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือทำงานเกี่ยวกับสื่อนะคะอันนี้ดีมากๆคุณจะเขาเรียกว่าโด่งดังปังเกี่ยวกับเรื่องงานทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะลื่นไหลดีงานเข้ามาตรึมเรียกว่าเหมือนกับจะจับไม่ทันเลยทีเดียวเกี่ยวกับการเงินต้องเรามาระวังการใช้จ่ายหรือการที่เราไปรับปากใครเกี่ยวเรื่องการเงินเนี่ยให้เรามาระวังให้ดีอันเนี้ยการเงินเนี่ยคือมันมีการไหลออกแต่ทีนี้ว่าถ้าแนะนำวิธีเขาเรียกวิธีเก็บวิธีดักเวลาได้มาให้คุณไปซื้อเป็นของหรือซุกเอาไว้อย่างนั้นจะมีเงินเก็บนะคะถ้าใช้ถุงหยักหลักทรัพย์ช่วยได้ไหมจันก้อยได้ค่ะเข้าทางเราพอดีเลยเข้าตามดวงเป๊ะเลยเอาแต่ใช้แล้วได้ผลจริงๆนะหลายๆท่านนัดไลน์มาบอกเออใช่หลายคนไลน์มาบอกครับเก็บเงินไม่อยู่อาจารย์ทำอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะเออถึงเวลาเงินมันเข้ามาหนูว่าหนูจะไปแกะเอาออกมานะอยู่ๆมันก็มีเงินเข้ามาโอ้ยินดีด้วยค่ะถ้าใครมีอะไรกระแสตอบรับยังไงกลับมาเล่าให้เราฟังบ้างส่งนะคะส่งไลน์ส่งข้อมูลมาให้อาจารย์ฟังบ้างอาจารย์อยากฟังเก็บประสบการณ์ไว้เยอะๆนะครับแต่ละคนแต่ละเคสเป็นยังไงมาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักของคนพุธกลางคืนอ่ะช่วงนี้ดีนะคะอบอุ่นช่วงนี้รู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ชิดครอบครัวมากขึ้นมีเวลาอยู่กันมากขึ้นอบอุ่นมากกว่าเดิมนะคะแต่ส่วนในเรื่องของโชคลาภคนเกิดพุธกลางคืนโชคลาภบอกตรงนะมันมองดูมาจากงานมากกว่าเนาะอาจารย์เนาะมันเรื่อยๆอะค่ะโชคลาภเกี่ยวกับของคนพุธกลางคืนเนี่ยเหมือนกับว่าไม่เด่นชัดแต่เด่นชัดความสามารถของตัวคุณเองจริงๆคนพุธกลางคืนเนี่ยตอนนี้กำลังจับทรัพย์ใหญ่ทรัพย์เล็กเอาหมดเลยเพิ่งเห็นนะคะขออภัยแต่เห็นเด่นชัดน่ะจริงๆคุณน่ะกำลังเห็นช่องทางหากินที่คือเงินก้อนโตแต่มันไม่ใช่นะตอนนี้อาจจะทำวันนี้แล้วมันไปดีวันข้างหน้าแต่เร็วๆนี้ไม่นานหรอกค่ะรอไม่นานนะคะสรุปเสี่ยงโชคไม่มีนะครับเงินของคุณรายได้คุณจะเข้ามามันมีจากความสามารถในเรื่องงานมากกว่างานดังมากตอนนี้กำลังปังต้องให้ความว่าปังอาจารย์ก้อยจ้ะนะครับงานจริงๆนะครับแล้วยิ่งพวกที่ออกสื่อออกอะไรออกทางเคเบิลหรืออะไรรายการเนี้ยจะปังมากเป็นพิเศษค่ะเลขนำโชคหนึ่งเก้าเมื่อกี้ลืมบอกไปท่านที่เกิดพุธกลางคืนแล้วเป็นหมอดูขอยินดีด้วยนะช่วงนี้งานท่านดีมากเลยงานดีมากแล้วถ้าคนไหนได้ออกสื่อเกิดพุธกลางคืนเนี่ยช่วงนี้คุณจะดังนะคะเดี๋ยวเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีชื่อเสียงเรามาหัดนี่ไม่ใช่หมอดูดูนะแต่ก้อยเราต้องมีหมอดูตามพูดถึงดูพวกทั่วไปอ่ะโอเคตอบมาจะเป็นคนเกิดวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวมาดูซิคนเกิดวันพฤหัสรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างหลายคนบอกนี่เสียนอะไรนี่เสียนพระราหูนะครับเป็นงานปั้นเห็นนะจะเห็นเป็นลายปั้นนะไม่ใช่ลายวาดคนที่สร้างให้องค์นี้เขาสร้างจากนิมิตนะครับคือใช้สมาธิในการออกแบบรูปร่างหน้าท่านแต่ก็ตรงกับนิมิตที่อาจารย์เห็นนะครับก็ตรงกันก็ถูกใจครับหน้าคล้ายๆยักษ์แต่เป็นเทพนะจะมีความมีเขี้ยวที่เหมือนยักษ์นะครับเป็นองค์นี้คือองค์พระราหูนะฮะอาจารย์บูชามาหลายปีแล้วอ่ะคนวันพฤหัสนะอาจารย์ก้อยคนวันพฤหัสนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานเป็นยังไงบ้างงานดีค่ะแต่ลักษณะงานเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนดูแลผู้อื่นเป็นคนให้เป็นคนดูแลเป็นคนกำกับเรียกว่าภาระทุกอย่างก็มาตกที่คุณแต่ค่อนข้างที่จะดียิ่งทำเป็นกวนเป็นกลุ่มเป็นทีมดีค่ะแต่ช่วงระหว่างเนี้ยคนเกิดวันพฤหัสมีแต่เรื่องเครียดๆสักหน่อยหลายๆเรื่องเข้ามานะจะต้องแบ่งให้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินยังไหลออกอยู่เหมือนเดิมแต่ทีนี้ว่าเกี่ยวกับการเงินเนี่ยให้เรามัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักของคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยความรักลักษณะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะคุย
คุยกันได้ไม่กี่คำก็เริ่มมีปัญหากันแต่ถามว่าดีไหมดีมักจะได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่รักนะคะแต่ถามว่ามีเรื่องเครียดๆไหมก็มีบ้างเถียงกันนิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องปกติอะค่ะนะคะอบอุ่นอบอุ่นได้อยู่กับครอบครัวอยู่ใกล้กันดีครับความรักโชคลาภคนเกิดวันพฤหัสโชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนเลยทีนี้คนเกิดวันพฤหัสอ่ะเขาเรียกว่าตอนนี้ที่เห็นนะคะเด่นชัดเหมือนคุณกำลังรับทรัพย์อยู่รับทรัพย์ก้อนใหญ่ทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่มากันแบบเขาเรียกว่าจับไม่ทันแต่เห็นชัดเจนคือการเงินที่ไหลออกทีนี้คุณต้องระมัดระวังเงินเข้าก็ดีค่ะแต่เงินไหลออกนี่เปิดประตูรออยู่เลยฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่าตอนนี้ดวงคุณน่ะเงินไหลออกตลอดก็ต้องระมัดระวังคุณก็ต้องจัดสรรปันส่วนให้ดีๆอันไหนจะต้องจ่ายก่อนมันไม่ใช่ว่าเงินมันจะเข้าแล้วเข้าตลอดเวลาถ้าเกิดหมดก้อนนี้คุณไม่มีจะแย่นะเพราะว่าเห็นรายจ่ายเนี่ยรออยู่เยอะมากเลยจริงๆนะคะคนเกิดวันพฤหัสจริงๆก็มีโชคลาภนะคะเกี่ยวกับการเสี่ยงแต่อันนี้ต้องหมั่นขอครูบาอาจารย์ดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอเลขนำโชคกับวันพฤหัสครับค่ะเลขนำโชคนะคะของคนเกิดวันพฤหัสก็คือเลข0เลข4เลข0เลข4นะครับคือวันพฤหัสอาจารย์เน้นนิดนึงนะครับให้คุณไปข้าคำไปพิธีกรรมหรือเป็นการบวงสรวงหรือการจำศีลภาวนาจะดีหรือไปเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะครับมันจะทำให้โชคลาภคุณได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับไม่งั้นมันติดขัดนะที่ผ่านมารู้สึกติดขัดนะแต่จริงๆตะกี้นี้ที่เห็นลืมบอกไปคนเกิดวันพฤหัสมีโชคลาภแต่ว่าคุณเหมือนกับจะต้องไปทำพิธีหรือคนเกิดวันพฤหัสโชคลาภนะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หิ้งพระคุณไปทำซะแนะนำไปหลายคนทำแล้วดีนะคะสวดมนต์เข้าพิธีบวงสรวงก็ได้เข้าพิธีกรรมอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องกับศาสนาก็จะช่วยได้หลายๆเรื่องนะครับเราก็ต้องทำดูว่าแต่ละดวงเนี่ยคนพฤหัสเนี่ยที่อาจารย์ออกคลิปไปเนี่ยมันก็ไม่รู้มีกี่ล้านคนในประชากรประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าจะแก้แบบไหนถูกในแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทำต้องดูว่าเราเคยทำอะไรแล้วมันจะดีต้องไปดูนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้แกะดวงพวกคุณอาจารย์ตอบไม่ได้ว่าตอนนี้ต้องทำอะไรถึงจะดีในแต่ละบุคคลนะครับเห็นบางคนที่ดูไปก็มาถามอย่างเงี้ยแต่ก็แปลกนะอาจารย์อันนี้มันเราดูกันเป็นภาพรวมแต่จริงๆอ่ะมันก็โดนมากเลยนะลูกค้าบอกโดนทุกประตูเลยของเขาหลายคนเลยที่บอกมาแปลกดีนะอันนี้คนวันศุกร์ใช่ไหมครับค่ะคนเกิดวันศุกร์เป็นยังไงโอ้โหช่วงระหว่างนี้คนเกิดวันศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่างานเยอะอะค่ะคุณมีความสามารถเท่าไหร่คุณทำไปเลยเป็นช่วงน้ำขึ้นรีบตักคุณจัดการเลยภาระความรับผิดชอบเยอะจริงมีแต่คนมาขอความช่วยเหลือจากคนวันศุกร์ถึงเวลาฉันจะช่วยเหลืออ้าวไปไหนกันหมดไม่มีใครช่วยหรอกช่วยตัวเองไปก่อนอันนั้นอะลักษณะของคุณนะแต่ก็ดีนะคะเกี่ยวกับการเงินเด่นชัดเลยจะถูกหลอกถูกโกงคนเกิดวันศุกร์ให้เรามาระวังฉะนั้นอย่าโลภค่ะควรมายืม ควรให้ไหมไม่ควรเด็ดขาดบอกตรงคนเกิดวันศุกร์คนยืมเงินถูกเขาเรียกว่าสมมติมาร้องไห้มาไม่มีเงินค่าน้ำค่าไฟเขามาหลอกคุณนะคะบอกเลยตอนนี้ตั้งใจมาหลอกไอ้เดียจะไม่หลอกก็ได้คือให้ไปแล้วไม่เคยได้คืนไม่ได้คืนแน่ๆค่ะคือช่วงระหว่างนี้นะแนะนำนิดนึงคือช่วงระหว่างนี้คนเกิดวันศุกร์ใครมายืมเงินไม่ได้คืนแน่นอนแล้วช่วงระหว่างนี้คุณมีเกณฑ์จะถูกหลอกถูกโกงเงินเก่าๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะไปทวงเขาเนี่ยช่วงนี้ไม่เหมาะแก่การทวงหนี้ยังไงก็ไม่ได้คืนบอกเลยพูดให้เจ็บจี๊ดๆสรุปแล้วก็คือถ้ามีเงินเข้ามาก็เงียบๆไว้อย่าไปบอกช่วงนี้คุณกำลังจริงๆเงินคุณอะเข้าดีนะกำไรเยอะกำไรสูงแต่มันมีแต่นิดนึงอาจารย์นิดนึงคนเกิดวันศุกร์เด่นชัดให้แนะนำให้สวดมนต์หรือคุณจะไปทำสวดมนต์ใส่บาตรทำพิธีกรรมอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ติดนิดนึงแต่เด่นชัดเลยในเรื่องของงานและโชคลาภคนเกิดวันศุกร์มีโชคลาภนะคะฟันธงมีโชคลาภเงินก้อนใหญ่ด้วยตอนนี้คุณกำลังคิดถึงเงินก้อนใหญ่อยู่ถ้าคนเกิดวันศุกร์คนไหนชอบเล่นนะบอกเลยหัวเนี้ยฉันคิดอยู่แล้วฉันจะต้องถูกหวยแน่ๆนี่ก็หวยเห็นแล้วอาจารย์ถูกหวยแน่ๆคือคิดอยู่แล้วแต่ระมัดระวังคุณจะต้องสวดมนต์อย่างที่แนะนำนะสวดมนต์ช่วงนี้สวดมนต์ให้มีสตินิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักของคนเกิดวันศุกร์คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ช่วงระหว่างนี้คุณน่ะคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหมายถึงตัวคุณน่ะคุยกับแฟนไม่ค่อยรู้เรื่องประมาณแบบนี้แต่ก็ถามว่ามีอะไรหนักหนาสาหัสไหมก็ไม่สาหัสนะก็พอสมควรนิดนึง
อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องหงุดหงิดรำคาญใจอย่ามีเรื่องแทรกซ้อนเข้ามาเลยเนาะสำหรับบางคนมีเกณฑ์ระวังรักแทรกรักซ้อนค่ะคนเกิดวันพฤหัสนะอย่างที่บอกแล้วโชคลาภที่เห็นชัดเจนนะคะเลขบ้านเลขรถนะคะเดี๋ยวจะให้โชคลาภคนเกิดวันศุกร์ขอโทษค่ะวันศุกร์เลขอะไรจ๊ะเลข9เลขเดียวเลข9เลขเดียวนะครับคนเกิดวันศุกร์นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะสรุปให้นะคะเหลืออีกวันเดียวคือวันเสาร์นะครับใครที่เก็บเงินไม่อยู่นะครับก็ควรจะเอานี่ดักทรัพย์ไว้ก็เรียกถุงดักทรัพย์อย่าลืมนะครับใบละ499นะครับจะได้เก็บเงินอยู่ใส่สมุดบัญชีอาจารย์ใส่มากกว่าสมุดบัญชีนะอาจารย์ก็จะใส่พวกบางทีเงินแบงก์เบิ้งอาจารย์ก็จะหยอกใส่นี้ทีแล้วไปใส่ในถังนะกัน2ชั้นนะครับเมื่อเก็บเงินไม่อยู่มันจะมีเรื่องให้ใช้แสดงว่าช่วงนั้นอะเรื่องร้อนๆจะเข้ามานะครับก็เหมือนดาวอิทธิพลของราหูเข้ามาทำแหละเรื่องร้อนๆวุ่นวายทำให้เราเก็บเงินไม่ต้องควักเงินออกไปเก็บทรัพย์สินไม่อยู่ก็ต้องเอาไปขายทิ้งขายกินก็เพราะว่าความร้อนพวกนี้แหละไอ้เรื่องวุ่นวายนี่แหละนี่คนเกิดวันเสาร์อะค่ะครับคนเกิดวันเสาร์เป็นยังไงบ้างคนเกิดวันเสาร์ให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะงานเป็นยังไงคะระวังเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์อ่ะมีเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องงานระวังจะเอาเบาก่อนแม่จันหนักไปก่อนได้หมดระวังเบาก็คืองานของคุณที่ทำออกมาอาจจะต้องมีการปรับแก้ไขเขาเรียกว่าชุดใหญ่หรืออย่างที่สองอาจจะมีการบอกเลิกจ้างสัญญากับทันหันอย่างที่สามอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในวงเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานแต่มันเด่นชัดในเรื่องงานของคุณมีปัญหามากกว่านะคะเด่นชัดเลยในเรื่องของการเงินด้วยระวังเงินการเงินเนี่ยจะถูกหลอกถูกโกงหรือปัญหาเดิมๆเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยมันคาราคาซังมานานมันก็ยังส่งผลกระทบณปัจจุบันอยู่นะคะไปถึงโชคลาภคนเกิดวันเสาร์ไม่มีโชคลาภนะคะต้องบอกนิดนึงแต่มันก็ยังมีข้อดีสำหรับคนเกิดวันเสาร์ที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องอาจจะทำมาหากินคนเกิดวันเสาร์เนี่ยถ้าท่านใดที่จะต้องเดินทางอันนี้เห็นเด่นชัดมันเป็นโอกาสที่ดีของคุณคือระหว่างคุณเดินทางคุณอาจจะได้เห็นหรือมีลู่ทางช่องทางทำมาหากินที่ดีอันนั้นน่ะคุณเอามาพิจารณาดูอาจารย์บอกแล้วว่าจังหวะนี้คุณมีโชคคุณมีดวงเกี่ยวกับช่องทางหากินคุณจะเห็นคุณเสียตรงนี้แต่คุณจะไปได้อีกตัวหนึ่งไม่ใช่เสียทั้งหมดแต่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเสียชุดใหญ่นิดนึงอันนี้แนะนำให้เสริมดวงของสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะเพราะคนเกิดวันเสาร์รอบนี้น่าสงสารมากเลยให้ไปล้างห้องน้ำปล่อยปลาไหลนะปล่อยปลาไหล10ตัวค่ะล้างห้องน้ำนะคะแล้วก็ไปทำบุญเกี่ยวกับพวก12ตัวดีกว่าพวกศพอะค่ะค่ะจะลงศพก็ดีเกี่ยวกับเมนเกี่ยวกับความตายอะไรเงี้ยก็ได้อะค่ะนะคะให้อธิษฐานจิตดีๆนะจริงๆคนเกิดวันเสาร์ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปตอนนี้ถ้าคุณน่ะติดต่อเกี่ยวกับงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นต่างชาติต่างภาษาดีเวิร์กมากๆแต่ระวังมุมนึงมันมีมุมเสียต้องระวังนิดนึงเกี่ยวกับของเรื่องของงานของคุณนะคะอาจารย์ต่อไปโชคเลขนำโชคของคนเกิดวันเสาร์เมื่อกี้บอกว่าคนเกิดวันเสาร์ไม่มีโชคแต่เขาก็มีเลขนำโชคของเขาอาจจะไปใช้ในเรื่องตัวอื่นก็ได้นะคะไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปเสียทุกอย่างเลข2เลข0เลข6นะครับคนเกิดวันเสาร์มีเลข2เลข0เลข6สรุปเลขแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปเลขช่วงท้ายให้ฟังนะคนเกิดทั้ง8วันแล้วเลขที่จะมีซ้ำเยอะที่สุดคือ0กับ2รอบนี้เป็น0กับ2 2แสดงว่าต้องมาตัวหนึ่งหรืออาจจะมา2ตัวก็ได้ลองดูนะครับดูเป็นแนวทางใช่ไหมจ๊ะก้อย
อาจารย์ก้อยสรุปเลขให้ลูกให้กับท่านผู้ชมหน่อยครับเป็นงานของอาจารย์ก้อยอันนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่นี่คือรวมมาแล้วอันนี้รวมแค่สุก็0กับ2อะค่ะนะคะรอบที่แล้วสรุปให้0กับ5ก็มานะคะแต่เราอันนั้นหนักไปทาง5เพราะว่า5มันเยอะกว่า1แต้มอันนี้ก็ต้องใช้พิจารณาดูว่าดวงเรามีโชคไหมเล่นแล้วมีโชคหรือเปล่าบางคนมีโชคแต่เอาโชคไม่ได้อันนี้ต้องแนะนำนิดนึงบางท่านที่ดวงไม่ดีก็อย่าไปสติแตกบอกแล้วว่าทุกอย่างมันมีหนทางแก้ไขอาจารย์ก็จะเสริมดวงให้ลักษณะแบบนี้ให้ใช้สติของคุณนะพิจารณาให้ดีสิ่งใดทำแล้วเกิดประโยชน์ทำไปเลยค่ะโอเคนะคะโอเควันนี้ก็นึกครบแล้วเนาะทั้ง8วันนะคะอันนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ถ้าชอบเราก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะสนใจดูดวงติดต่ออาจารย์ก้อยได้ทางไลน์ค่ะ AJK3615 หรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นะคะเบอร์โทร081ค่ะ844-9996ค่ะครับหรือติดตามอาจารย์ก้อยได้ที่แฟนเพจนะครับอาจารย์ก้อยเลขมหัศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะเอาเดี๋ยวว่างเดี๋ยวมาคบกับคลิปของอาจารย์ก้อยเรื่องเบอร์มือถือนะครับค่ะโอเคนะครับอย่าลืมติดตามเราทุกคลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ